สวัสดีค่ะคุปปุ้มไบโอค่ะวันนี้ก็จะพามาตะลุยข้อสอบนะคะเรื่องของยีนโครโมโซมแล้วก็การสังเคราะห์โปรตีนค่ะโดย5ข้อแรกนี้นะคะจะเป็นแบบว่าคำถามที่เกี่ยวกับ true or false นะคะหรือว่าข้อไหนถูกประโยคไหนถูกหรือว่าประโยคไหนผิดนั่นเองค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1เนี่ยถามว่า The sugar found in RNA is called deoxyribose. โจเนี่ยถามว่าน้ำตาลที่พบใน RNA เนี่ยคือน้ำตาลดีอ x อกซิไรโบสใช่หรือไม่นะคะก่อนที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้เราก็จะต้องมาทบทวนความรู้กันหน่อยคะ่ะ คำถามเนี่ยถามถึง i n a แต่ว่าเรื่องนี้เวลาที่เราจะทบทวนความรู้เราจะต้องทบทวนไปในเรื่องของกรดนิวคลีอิกใช่ไหมคะซึ่งกรดนิวคลีอิกเนี่ยก็จะมีทั้งด n a นแล้วก็ i n a ค่ะอันดับแรกเลยมาดูชื่อเต็มๆของเขาเรามักจะเรียกชื่อย่อว่าด n a นหรือ r n a แต่ว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะชื่อจริงของด n a นก็คือด e oxy r ไร o บ u ิ l e i c a ิ i d นั่นเองค่ะฝึกพูดไปเลยบ่อยๆเลยนะคะ ส่วน RNA เนี่ยคือย่อมาจากไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะตัว R ก็มาจากไรโบเอ็นกับนิวคลีอิกก็แอซิดต่อมาที่โครงสร้างของ DNA และ RNA นะคะ <c oughs> ก็เริ่มจากในส่วนแรกก็คือส่วนของน้ำตาล <c oughs> ก็ว่าตามเลยนะคะในส่วนของไนโตรจินัสเบต์นะคะแล้วก็ฟอสเฟตค่ะ แทนน้ำตาลด้วยตัว S นะคะแล้วก็มาดูตำแหน่งของคาร์บอนในน้ำตาลนี้นะคะ<ๆ>ก็เรียงตามเลย1 2 3 4 5แสดงว่ามีคาร์บอนอยู่5ตัวนะคะตัว B แทนในโตัวจีนัสเบสแล้วก็ตัว P แทนฟอสเฟตค่ะใน DNA นะคะให้สังเกตคาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะจะมีแค่ H อยู่นะคะส่วนตำแหน่งที่3เนี่ยก็จะเป็น OH ปกตินะคะ ตัวเเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าก็คือมาจากซูการ์นะคะคือแทนน้ำตาลนั่นเองซึ่งน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตอมเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำตาลเพนโตสนะคะมาจากไหนโมโนแปลว่า1ไดแปลว่า2ไดไบแปว่า2ใช่ไหมไตรแปลว่า3เตต้าแปลว่า4เพนตะแปลว่า5เพราะน้นเพนโตสก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตอมนั่นเองค่ะนับซีครบไหมครบนะ4 5หค่ะจากนั้นนะคะ ชื่อน้ำตาลตัวนี้เนื่องจากว่าตำแหน่งที่สองเมื่อกี้ให้สังเกตแล้วใช่ปะตำแหน่งที่สองเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันไม่มีก็เลยดีออกซิไรโบสเนี่ยคำว่าออกซิก็มาจากออกซิเจนนั่นแหละส่วนดีก็คือก็เหมือนกับแบบดีออกซิคือเอาออกซิเจนออกไปนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ตัว b b ก็คือในโตรจินัสเบตนะคะซึ่งในโตรจินัสเบตของดิน A ก็จะประกอบไปด้วย a จับกับ t ด้วยพันธะคู่แล้วก็ c จับพันธะ3กับ g นะคะชื่อเต็มเตมของ a ก็คืออะดีนีนชื่อเต็มเตมของ t ก็คือไทมีนชื่อเต็มเตมของ c คือไซโตซีนและ g คือกวานีน ได้ S คือน้ำตาลแล้วได้ B คือไนโตรจินัสเบสแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ P ก็คือฟอสเฟตค่ะโครงสร้างของ rna ก็จะประกอบด้วย3ส่วนเหมือนกันนะคะคือจะต้องมีไนโตรจินัสเบสมีน้ำตาลแล้วก็มีฟอสเฟตค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็สังเกตตำแหน่งที่2ไว้เหมือนกันนะคะคือตำแหน่งที่2ของคาร์บอนนะคะในน้ำตาลเพนโตสค่ะ เดี๋ยวมาว่วกันอีกรอบนะคะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าส่วนประกอบของ DNA กับ RNA เนี่ยจะต้องมี3ส่วนนะคะคือมีน้ำตาลนะคะมีไนโตรจินัสเบสแล้วก็มีฟอสเฟตค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างบางประการซึ่งเราจะต้องมาดูแล้วก็จำให้ได้ด้วยค่ะ มาเริ่มกันที่น้ำตาลนะคะถ้าเป็น DNA เนี่ยน้ำตาลก็จะเป็นดีออกซิไรโบสนะคะเพราะน,น,น้ำตาลของ DNA จะเป็นดีออกซิไรโบสเพราะตำแหน่งที่2ของคาร์บอนเนี่ยไม่มีออกซิเจนส่วนน้ำตาลของ RNA เนี่ยจะเป็นไรโบสนั่นเองะคะ่ะ มาต่อที่ไนโตรจินัสเบสนะคะไนโตรจนัสเบตของ DNA ก็จะเป็น A T C G ซึ่งเบสเนี่ยจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนบอนโดยที่ A กับ T เนี่ยจับกันด้วยพันธะคู่ส่วน C กับ G จับกันด้วยพันธะ3ค่ะส่วนเบสของ RNA ก็จะเป็น A จับกับ U แล้วก็ C จับกับ G ค่ะอาจจะใช้เทคนิคการจำว่า R U ready เพราะนั้น RNA ต้องมี U ค่ะ ส่วนฟอสเฟตในเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติมอีกนะคะก็คืออย่างเช่นคำว่านิวคลีโอไทน์นิวคลีโอไทน์เนี่ยเทคนิคการจำก็คือตัวทีเนี่ยก็นึกถึงว่าตรีที่แปลว่า3นะคะเพราะฉะนั้นนิวคลีโอไทน์ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือในตัวจีนัสเบตฟอสเฟตแล้วก็น้ำตาลค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่านิวคลีโอไซต์ค่ะซึ่งนิวคลีโอไซต์เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วย น้ำตาลกับไนโตรจีนัสเบสเพราะนั้นตัว S ไซตัวเอสก็นึกถึงซูการน้ำตาลส่วนนิวคลีตัว N อ็นก็ไนโตรจีนัสเบสนะคะคือเป็นเทคนิคการจำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนิวคลีโอไซต์จะมี2ส,ส่วนก็คือซูการกับเบสนั่นเองค่ะมาดูโครงสร้างของไนโตรจีนัสเบสเพิ่มเติมนิดนึงนะคะโครงสร้างของไนโตรจีนัสเบสเนี่ยจะมี2รูปแบบก็คือแบบ 2วงกับแบบ1วงซึ่ง2วงเราเรียกว่าพิวรินมันมี2องคำก็2วงพิวรินนะคะซึ่งสมาชิกของพิวรินก็จะมีอะดีนีนกับกววนีนค่ะเมื่อพิวรีนคือ2วงไปแล้วเพราะฉะนั้นไพริมิดีนก็จะเป็นแบบ1วงค่ะซึ่งสมาชิกของไพริมีดีนก็จะประกอบด้วยไทมีนกับไซโตซีนอันนี้จะง่าง่ายเลยนะคะไพไทยแล้วก็ไสค่ะสระไอไม้มาลยเหมือนกันไพริมิดีนไทมีนไซโตซีน ซึ่งโครงสร้างของ DNA เนี่ยก็จะเป็นเกลียวคู่แล้วก็สองสายเนี่ยก็จะสลับกับหัวกับหางกันนะคะฝึกวาดโครงสร้างนี้ไ้เลยยังไงได้ใช้แน่นอนส่วนนี้ก็จะคือพันธะที่จับระหว่างเบรนั่นเองนะคะถ้าผ้าโจทย์ให้ผ้ามาเราก็จะสามารถพราะที่จะดาเบื้องต้นได้นะคะอย่างเช่นว่า A t เนี่ยต้องเป็นพันธะคู่ส่วน CG เนี่ยต้องเป็นพันธะ3มค่ะ เป็นสายเกลียวแบบกับหัวกับหานะคะเพราะ,ะนั้นฝั่งหนึ่งจะเป็น5พามไป3พามอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเป็น3พามไป5พามคะ่ะแต่ละนิวคลีโอไท้นะคะจะจับกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ค่ะคือตำแหน่งที่เป็นฟอสเฟตนั่นเองนะคะคำศัพท์อีกคำหนึงที่ควรรู้นะคะคือว่าเมื่อสายของ DNA เนี่ยพันอยู่กับโปรโตีนที่เราเรียกว่าโปรตีนฮิสโตนนั่นแหละนะคะมันก็จะเรียกว่านิวคลีอโซมค่ะ สาย DNA ที่พันอยู่กับโปรโตีนนะคะเราเรียกว่านิวคลีโอโซมค่ะเทคนินการจำก็ไม่ยากตัว O เนี่ยให้นึกเหมือนกับมันเหมือนกับก้อนโปรโตีนนั่นแหละนะคะเพราะนั้นก็ตัวโอเลยคือนิวคลีโอโซมเพราะว่า DNA พันอยู่กับก้อนโปรโตีนนะคะซึ่งก้อนโปรโตีนพวกนี้ก็คือเป็นโปรโตีนชนิดที่เรียกว่าฮิสโตนนะคะจะพบในยูคาริโอตเท่านั้นค่ะ กลับมาดูที่คำถามนะคะ The sugar found in RNA is called the deoxyribose น้ำตาลที่พบในะ RNA คือน้ำตาลดีอซิไรโบสใช่หรือไม่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ f a l s ค่ะข้อ2นะคะ The DNA molecule is double strand and the RNA molecule is single strand ก็ถามว่า อ่าดับเบิลสแตนคือสายคู่นะคะส่วนซิงเกิลสแตนเนี่ยคือสายเดี่ยวเขาก็ถามว่า mm hmm. DNA เนี่ยเป็นสายเกลียวคู่ใช่ไหม mm hmm. แล้วว่า r n a เนี่ยเป็นสายเดี่ยวใช่หรือไม่นะคะมาดูกันว่ามันเป็น True หรือ False นะคะ mm hmm. มาดูที่โครงสร้างสามมิติของ DNA กันค่ะ โครงสร้างดิน A จะเป็นสายเกลียวนะคะสลับหัวห่างกันเพราะฉะนั้นก็จะอันนึงก็จะเป็น5พามไป3พารแม้วก็จพามไป5พามเราเรียกสายเกลียวนี้ว่าดับเบิลฮีลิกนะคะสายจะอยู่ห่างกันเนี่ยประมาณ20อังสตรอมนะคะส่วน10คู่เบนเนี่ยจะมีความยาวประมาณ3 4อังสตรอมค่ะ พอเห็นโครงสร้างแบบนี้ดูลงไปละเอียดนิดนึงนะคะเราจะมองว่ามันเหมือนกับบันไดอะคะ่ะโครงสร้างนี้มันคล้ายๆกับบันไดเพราะฉะนั้นเบก็จะเป็นขั้นบันไดส่วนแบล็กโบ n นเนี่ยหรือว่าราวบันไดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของฟอสเฟตบวกกับน้ำตาลค่ะ จำให้คล้องจองก็ได้นะคะราวบันไดน้ำตาลฟอสเฟตส่วนเบตเป็นขั้นบันไดค่ะมาดูโครงสร้างสามมิติของ RNA บ้างนะคะกลุ่มของ RNA ก็จะเป็นพวก messenger RNA นะคะ transfer RNA แล้วก็ไร b o s o m RNA นะคะพวกนี้เนี่ย โดยส่วนมากก็คือส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นสายเดียวหรือว่าเป็นซิงเกิลสเตรนค่ะย้อนกลับมาดูที่คำถามนะคะดิน A เป cool, ็นสายคู่อัน A เป็นสายเดียว true หรือ false นะคะคำตอบก็คือ true ค่ะข้อที่3นะคะ the process of translation occurs at the ribosome กระบวนการ translation หรือกระบวนการแปลรหัสเนี่ย occurs เนี่ยเกิดขึ้น ที่ไรโบโซมถูกหรือผิดมาค่ะเราต้องมาทบทวนการสังเคราะห์โปรตีนก่อนนะคะภาพที่เราจะต้องวาดจนให้มันฝังลองอไปในซิริบัมของเราเลยก็คือภาพนี้ค่ะกลมๆข้างนอกก็คือเซลล์ก่อนนะคะกลมด้านในก็คือนิวเคลียสค่ะ เราเติมสัญ,ญลักษณ์เป็น a b แล้วก็ c ลงไปนะคะขั้นตอนของ a เนี่ยก็คือการ replication นะคะขั้นตอนของ b ก็คือ transcription ขั้นตอนของ c ก็คือ translation ค่ะใส่ภาษาไทยไว้ด้วยเนาะ replication คือการจำลอง dna นะคะ transcription คือการถอดรหัส ซึ่งการถอดรหัสเนี่ยก็จะได้เป็นการสร้าง m n a ขึ้นมาส่วน translation เนี่ยคือการแปลเนาะ t r a n s l a t e t r a n s l a t e การแปลก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างโปรโตีนนะคะแต่ว่าจะต้องอาศัย tRNA เข้ามาช่วยด้วยค่ะ ถ้าดูจากภาพของเรานะคะก็จะพบว่ากระบวนการ replication หรือ transcription เนี่ยจะเกิดภายในนิวเคลียสนะคะส่วนกระบวนการ translation หรือการแปลรหัสเนี่ยจะเกิดที่ไซโตพลาซึมค่ะการสังเคราะห์โปรตีนนะคะจะมี2กระบวนการนั่นก็คือ transcription กับ translation นะคะโดยเริ่มต้นต้องมี DNA template ที่จะเป็น DNA ต้นแบบให้กับเรานะคะซึ่ง DNA เนี่ยเขาจะเป็นเกลียวคู่เนาะเพราะฉะนั้นกต็ต้องเขียนทั้งสองสายไว้ก่อนนะคะก็คือฝั่งหนึ่งก็จะเป็น5พามไป3มพามอีกสายหนึ่งก็จะเป็น3มพามไป5พามซึ่ง A จะจับกับ T นะคะส่วน G ก็จับกับ C สายดีเอต้นแบบก็จะทำให้เกิดการทรานสคริปชันมาเป็น m r n a นะคะซึ่งใน RNA เนี่ย เรายังจำได้ไหมอา r a ยูเรดีเนาะเพราะฉนั้นตัว rnA เนี่ยจะต้องมีเบสก็คือต้องมียูราซิคือตัว u เข้ามานะคะวิธีการสังเคราะห์ m r n a เนี่ยจำไว้เลยว่า m150 เพราะฉะนั้นจะเริ่มจาก5ก็คือ5พามไป3พามเท่านั้นเพราะฉะนั้นสายเทมเพลตของ dna ที่จะมาเป็นต้นแบบให้กับ rnA เนี่ยจะต้องเป็นสายที่เป็น3ไป5เพราะ m r n a สร้างจาก5ไป3เสมอนะคะแล้วก็จับคู่เบสกันนะคะ A คู่ ยูแล้วก็สีคู่จีค่ะก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าสายดิน A ที่เป็น5าพามไป3พามเนี่ยจะคล้ายกับสายของ m r n a เลย เพียงแต่ว่าใน mrna เนี่ยเมื่อเป็น rna จะไม่มี t เพราะ,ะนั้นถ้าเปลี่ยน t เป็น u เนี่ยเราก็จะได้สายของ mrna เลยก็เอาไว้เป็นเทคนิคเวลาในการไปสอบนะคะเราจะเห็นความสัมพันธ์บางประการของสายแต่ละสายค่ะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเบสของ mrna ต้องเป็น a u c g ค่ะมาที่ tRNA ผู้นำกรดอะมิโนมาให้กับสาย mrna นะคะถ้าเราจะหาคู่สมของเขานะคะก็ ทำเหมือนเดิมนะคะเพราะ,ะนั้นใน rna ก็จะต้องไม่มี t ค่ะต้องเป็น u แทน t นะคะก็จะสังเกตได้ว่าสายของ t rna นะคะก็จะเหมือนกับสายของ dna ที่เป็นสายต้นแบบคือสายที่เป็น3ไป5นะคะแค่เปลี่ยนจาก t เป็น u นะคะคือพวกนี้ถ้าเราสังเกตบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะช่วยให้เราเร็วขึ้นเวลาทำข้อสอบค่ะแต่ถ้าสับสนก็ตั้งต,งตามลำดับแบบนี้นะคะมันก็จะไม่สับสนนะคะ ต่อมานะคะการสร้างกรดอะมิโน,นะคะ่ะอะมิโนตัว M นะคะการอ่านค่าหรือแปลค่าสร้างกรดอะมิโนเนี่ยต้องแปลที่สาย mRNA นะคะเพราะนั้นอย่าลืมจำเทคนิคนี้นะคะเพราะเราจะต้องแปลที่โคดอนนะคะ AUG ก็คือรหัสสตาร์ทนะคะหรือเมไทโอนีนนะคะแล้วเราก็ไปอ่านค่าในตารางะคะ่วะว่า3ตัวนี้มันคือกรดอะมิโนตัวไหนเท่านั้นเองนะคะถ้าไปเจอรหัสสต็อปก็ต้องหยุดนะคะซึ่งรหัสสต็อปก็จะเป็นพวก UAA UAG แล้วก็ UGA ค่ะบอกไปนิดนึงรหัสบน m n a คือโคดอนรหัส,หส,หส,หสที่ tRNA ก็คือแอนติโคโดอนก็จำตัว t ง่ายดีค่ะกดอะมิโนโที่มาเรียงสายต่อกันหรือมาสร้างพันธะต่อกันเนี่ยจำได้ไหมว่าสร้างด้วยพันธะอะไรคำตอบก็คือพันธะเปปไทยค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการสังเคราะห์โปรตีนอีกนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยต้องมี2กระบวนการคือ transcription กับ translation ซึ่ง transcription จะเกิดในนิวเคลียสส่วน translation จะเกิดที่ไซโตพลาซึมนอกจากนี้กระบวนการ translation นะคะยังจะต้องทำงานร่วมกับออก a n e l l ที่ชื่อว่าไรโบ s o m e ค่ะ อันนี้ก็คือ DNA ต้นแบบเนาะแล้วก็มีการ Transcription จาก DNA ต้นแบบมาเป็น mRNA ซึ่ง mRNA จะต้องเป็นทิศทางที่เป็น5ไป3พามเสมอค่ะ ออเ์แน okay, ที่เกี่ยวข้องการสังเคราะห์โปรตีนในขั้นตอนของการทรานสเลชันนั่นก็คือไรโบโซมนั่นเองค่ะซึ่งไรโบโซมจะมี2ขนาดนะคะคือเป็น large ไรโบโซมไรโบโซมขนาดใหญ่แล้วก็ small ไรโบโซมคือไรโบโซมขนาดเล็กค่ะเมื่อไรโบโซมนะคะมาจับที่ m r n a นะคะ t r n a ก็จะนำแอนติโคดอนพร้อมกับ กรดอะมิโน,โนมาต่อเป็นสายนั่นเองค่ะคือตัวเทียมันเหมือนไม้กางเขน,เนแล้วก็ตัวเนี้ยแอนติโคโดอนนันก็เหมือนไม้กางเขนว่าจำง่ายนะนก็จะนำมาทีละสตัวใช่ไหมแล้วก็มาแปรรหัสทีละตัวเพื่อเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะ ก็ทบทวนขั้นตอนอีกรอบนะคะ DNA ไปเป็น mRNA คือการ transcription และ mRNA ไปเป็นโปรตีนก็คือ translation ค่ะโดยขั้นตอนการ translation ก็จะเกิดที่ ribosome โดยมี tRNA เป็นผู้ช่วยด้วยค่ะ มาดูที่คำถามนะคะานถามถามว่า translation เกิดขึ้นที่ ribosome ใช่หรือไม่คำตอบก็คือ true ค่ะคำถามข้อที่4กันนะคะ the job of mRNA is pick up amino acid and transport them to the ribosome true or false นะคะ หน้าที่ของ mra ก็คือการไปจับอะมิโนแล้วก็เคลื่อนย้ายหรือว่าขนส่งพวกกรดอะมิโนเนี่ยไปที่ไรโบโซมถูกหรือผิดคะอาวุธของเราก็คือภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้เราต้องจำให้ฝังลึกลงไปในนิวเคลียสของเราให้ได้ะคะถ้าเราจำภาพนี้ได้เราก็จะตอบคำถามได้นะ,ะเพราะฉะนั้นวาดค่ะ การในนิวเคลียสต,ต้องเป็นทรานสคริปชันซึ่งก็จะเกิด mRNA นะคะ mRNA เป็นายเดียวช่วยนำลำดับเบสใน DNA ออกมาที่ไซโตพลาสมค่ะส่วน tRNA นะคะเกิดในไซโตพลาสซมนะคะเป็นการทรานสเลชันนะคะหน้าที่ของ tRNA คือช่วยนำกรดอะมิโนที่เกาะอ,อยู่ มาสร้างโปรโตีนค่ะเพราะนั้น tRNA นี่แหละที่เป็นตัวนำอะมิโนมาใช่ไหมเพราะนั้นคำถามของเราหน้าที่ของ mRNA ก็คือนำกรดอะมิโนแล้วก็ส่งกรดอะมิโนไปที่ไรโบโซมใช่หรือไม่คำตอบก็คือ f a l s ค่ะผิดค่ะเพราะมันเป็นหน้าที่ของ tRNA ค่ะมากันที่คำถามข้อที่5นะคะ transcription must occur before translation may occur transcription เนี่ย must occur นะคะจะเกิดขึ้นก่อนเนี่ยต้องเกิดขึ้นก่อน before คือก่อนใช่ไหมเกิดขึ้นก่อน translation ใช่หรือไม่นะคะเอาอีกแล้วนะคะอาวิธี่เรามีคือการวาดภาพค่ะวาดค่ะไม่ได้กดดันนะแต่วาดบ่อยแล้วต้องจำให้ได้ค่ะ เกิดในนิวเคลียส A replication B transcription เกิดในเซตโตพาสซึม C translation ถ้าดูจากขั้นตอนแล้ว transcription เนี่ยจะต้องเกิดก่อน translation เนี่ยใช่หรือไม่คำตอบก็คือ t r u ถูกต้องค่ะหมดแล้วค่ะสำหรับข้อสอบถูกผิดนะคะ5ข้อค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพอที่จะทำได้ไหมคะจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยนะคะก็มาฝึกกันเรื่อยเดี๋ยวไปต่อที่คลิปที่2กันค่ะ